สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Voice News ช่วงนี้อยู่กับผมประสิทธิ์ชัยคำบางครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตครับเปิดอุโมงค์ทางลอดพร้อมกับยินดีส.ส.ใหม่ของพรรคพลังประชารัฐยืนยันนะครับว่าเป็นรัฐบาลของคนไทยทุกคนครับที่โรงเรียนอบจ.เมืองภูเก็ตตำบลราไวอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.เป็นประธานในพิธีเปิดอุโมงค์ทางลอด5แยกฉลองซึ่งก่อสร้างขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการจราจรและจะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของภูเก็ตด้วยโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมแบบภูเก็ตซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์ของเกาะภูเก็ตประเพณีการถือศีลกินผักวิถีชีวิตอย่างร่อนแร่การแต่งกายแบบบาบาภูเก็ตนะครับเรื่องราวของวัดชัยยะธารารามหรือว่าวัดฉลองวัดคู่บ้านคู่เมืองของภูเก็ตทั้งนี้กลุ่มสสภาคใต้กลุ่มด้ามขวานไทยของพรรคพลังประชารัฐครับได้มาให้การต้อนรับโดยนายกรัฐมนตรีได้ทักทายพร้อมกับกล่าวว่ายินดีด้วยนายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดงานนะครับว่าปัญหาที่ภูเก็ตและกทม.มีความคล้ายคลึงกันทั้งเรื่องน้ำถนนสะพานทางลอดทางเชื่อมนะครับการมาครั้งนี้ก็เพื่อทำประโยชน์ให้กับพื้นที่ของทุกคนในนามของนายกรัฐมนตรีการทำทางลอดอุโมงค์5แยกฉลองนี้ก็เพื่อรองรับและแก้ปัญหาการจราจรสิ่งเหล่านี้ต้องทำอย่างต่อเนื่องซึ่งมีทั้งหมด5รัฐบาลที่ผ่านมาทำมาแล้ว2และมาดำเนินการในรัฐบาลนี้จนเกิดความสำเร็จพลเอกประยุทธ์ระบุด้วยนะครับว่าวันนี้ไม่มีเวลาจะมาประท้วงอะไรทั้งสิ้นเพราะวันนี้ต้องดูแลคนทั้งประเทศไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ของใครวันนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับส.ส.ใหม่ในพื้นที่พร้อมกับกระซ้าว่าเป็นส.ส.จากพรรคอะไรนะพลเอกประยุทธ์กล่าวต่อนะครับว่าวันนี้ถือเป็นรัฐบาลของคนทั้งประเทศคงไม่ใช่จะทำเพื่อภูเก็ตเพียงอย่างเดียวต้องดูแลจัดสรรปันส่วนให้ดีเพราะประเทศไทยปัญหามีเยอะมากแล้วก็ขอให้ประชาชนใจเย็นๆเพราะทุกอย่างจะทำต่อไปในทุกนโยบายของรัฐบาลไม่ว่าพรรคใดเป็นรัฐบาลจะต้องเป็นรัฐบาลของปวงชนชาวไทยไม่ใช่รัฐบาลของพรรคใดพรรคหนึ่งยืนยันจะทำในสิ่งที่ประชาชนได้ประโยชน์ขอให้ประชาชนเข้าใจด้วยเพื่อที่จะไม่มีปัญหาความขัดแย้งกันอีกต่อไปรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายไม่ห่วงฝ่ายค้านยื่นตรวจสอบคุณสมบัติของพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรียืนยันนะว่าไม่ใช่เรื่อง2มาตรฐานแต่เรื่องของหลักเกณฑ์โดยรอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยครับนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีส.ส.พรรคเพื่อไทยยื่นเรื่องขอให้นายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงเฉพาะตัวหรือไม่ว่าเรื่องนี้ไม่มีอะไรผิดปกติส่วนจะต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของศาลซึ่งกรณีนี้จะเปรียบเทียบกับกรณีของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ไม่ได้เพราะศาลเป็นผู้สั่งเช่นเดียวกันกับกรณีที่ศาลรับคำร้อง32ส.ส.ถือหุ้นสื่อแต่ไม่ได้สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ส่วนที่นำไปเปรียบเทียบกับกรณีของนายธนาธรและเกิดข้อถกเถียงในสังคมนายวิษณุก็ระบุว่าไม่ทราบเพราะเรื่องนี้ได้ให้อำนาจกับศาลรัฐธรรมนูญรวมถึงศาลรัฐธรรมนูญเองก็วางหลักการไว้แล้วดังนั้นขอให้ไปดูกรณี32ส.ส.ปมถือหุ้นสื่อซึ่งมีการวินิจฉัยไว้ชัดเจนว่าไม่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะเหตุใดและกรณีของนายธนาธรให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะเหตุใดนายวิษณุยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องของ2มาตรฐานครับแต่เป็นเรื่องของหลักเกณฑ์ดังนั้นกรณีนี้จะยุติการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ให้นำหลักเกณฑ์มาพิจารณาซึ่งนายกรัฐมนตรีไม่ได้มาปรึกษาและเชื่อว่ากรณีนี้จะไม่มีปัญหาแต่อย่างใดจะไปเถียงอะไรกับใครแล้วใครคนจะเถียงว่าไงก็ยังไม่รู้ด้วย ก็อำนาจเขาให้กับศาลไหมว่ายังไงแล้วศาลวางหลักไว้แล้วว่าไปดูเคส42ส.ส.เนี่ยเขาวินิจฉัยเอาไว้ชัดเจนว่าที่เขาไม่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะอะไรแล้วเคสคุณธนาธรได้สั่งเพราะอะไรมันไม่ใช่เรื่องสองมาตรฐานเขามีเกณฑ์ของเขาแล้ววันนั้นแฟร์มากเขาบอกเกณฑ์ให้รู้เลยมันวันนี้ใครจะสั่งหยุดไม่หยุดเอาเกณฑ์นั้นมาดูไม่มีปัญหาหรอกไม่มีความเดือดร้อนการทำอะไรที่อยู่ในเกณฑ์ในกติกานั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ดำเนินไปได้ไอ้ที่มันจะไม่ถูกต้องคือไปดึงเกมลงไปสู่ถนนนั่นแหละสำคัญกว่า
นายวิษณุกล่าวด้วยนะครับว่าคุณสมบัติของพลเอกประยุทธ์คณะกรรมการการเลือกตั้งก็เคยระบุไว้แล้วว่าไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญซึ่งตามรัฐธรรมนูญมาตรา82หากศาลรัฐธรรมนูญมีเหตุอันควรให้สงสัยก็จะสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่แต่หากศาลไม่สงสัยก็จะรับเรื่องไว้พิจารณาโดยพลเอกประยุทธ์ยังสามารถทำงานต่อไปได้ตามปกติครับรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงชี้ว่าเป็นเรื่องของตำรวจนะครับในการตั้งเงื่อนไขไม่ให้นายศิรวิทย์ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองแลกกับการคุ้มครองเมื่อกลับไปอยู่บ้านครับขณะเดียวกันก็ไม่กังวลศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคุณสมบัติของพลเอกประยุทธ์ไม่กระทบความเชื่อมั่นของรัฐบาลแล้วก็ยังทำหน้าที่ต่อไปได้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันนะครับว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ไม่มีคุณสมบัติการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่ทำให้มีคุณสมบัติต้องห้ามการเป็นรัฐมนตรีเหตุเพราะผู้ตรวจการแผ่นดินได้เคยวินิจฉัยในเรื่องนี้ไว้แล้วจึงไม่กังวลกับการที่นายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคุณสมบัติของพลเอกประยุทธ์ซึ่งจะไม่กระทบกับความเชื่อมั่นของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ในฐานะนายกรัฐมนตรียังสามารถทำงานได้ตามปกติไม่มีก็ยังทำงานได้อยู่นะเนี่ยจะไม่กระทบกับความเชื่อมั่นของรัฐบาลใช่ไหมครับไม่มีแล้วไม่มีไม่มีความกระทบคือท่านนายกเองก็ไม่มีก็ผู้ตรวจการแผ่นดินเขาก็เคยตรวจสอบแล้วนี่นะจะไม่มีอะไรไม่มีส่วนกรณีคุณสมบัติของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.จังหวัดพะเยาแกนนำพรรคพลังประชารัฐที่อาจได้นั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแล้วก็อาจจะมีคุณสมบัติขัดกับรัฐธรรมนูญเนื่องจากเป็นผู้ต้องคดีนะครับในอดีตที่ผ่านมาก็เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่จะต้องตรวจสอบให้เกิดความชัดเจนขณะที่ส่วนตัวมีความชัดเจนในตำแหน่งรัฐมนตรีหรือไม่พลเอกประวิตรก็กล่าวเพียงว่ายังไม่ชัดเจนในเรื่องนี้พลเอกประวิตรยังกล่าวถึงกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งเงื่อนไขกับนายศิรวิทย์เสรีธิวัฒน์จะต้องไม่เคลื่อนไหวทางการเมืองอีกหากให้ตำรวจเข้าไปคุ้มครองว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินการก็ต้องแล้วแต่ตำรวจเข้านะดูก็ให้ตำรวจเข้าดำเนินการจะเป็นต้องวางเงื่อนไขขนาดว่าจะต้องมีเกี่ยวกับการเมืองเลยแหละครับถึงจะกลับบ้านได้หรือว่าต้องคุ้มครองเนี่ยก็ค่อยกลับแล้วไม่ใช่ฮะแต่ว่าตำรวจวางเงื่อนไขว่าจะต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองก็ไม่ยุ่งเกี่ยวเขาหมายถึงจ่านิวไม่ให้ยุ่งเกี่ยวนายเดินไกลลิกิจวัฒนาครับยื่นหนังสือถึงหัวหน้าคสช.ขอให้ใช้มาตรา44ดำเนินการกับนายอุตมะสาวนายนในความผิดอนุมัติปล่อยกู้ให้เครือกฤษฎามหานครแม้ว่าไม่ถูกฟ้องแล้วก็ออกมาประกาศว่าไม่มีความผิดนะครับแล้วก็ย้ำว่าขอให้พิจารณาความเหมาะสมที่จะไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีในครม.ใหม่ด้วยครับนายเลิงไกรลิขิตวัฒนะนะครับอดีตว่าที่ผู้สมัครส.ส.พรรคไทยรักษาชาติยื่นหนังสือถึงหัวหน้าคสช.ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์รัฐบาลสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีให้ใช้มาตรา44กับนายอุตมะสวนายนหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐว่าเหมาะสมจะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีหรือไม่เนื่องจากนายอุตมะมีความผิดครั้งเป็นกรรมการบริหารธนาคารกรุงไทยในการปล่อยกู้เงินให้กับเครือกฤษฎามหานครวงเงินกว่า 9,900 ล้านบาทแม้นายอุตมะจะไม่ถูกดำเนินคดีขณะที่กรรมการบริหารธนาคารกรุงไทย3ใน5คนถูกดำเนินคดีแม้นายอุตมะจะชี้แจงว่าไม่ได้เข้าร่วมประชุมในการพิจารณาอนุมัติแต่ก็มีหลักฐานชัดเจนคือรายงานการประชุมในวันที่18ธันวาคม2546ที่นายอุตมะเซ็นชื่อรับรองจึงเป็นหลักฐานสำคัญที่อุตมะเกี่ยวข้องพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าคดีนี้เหตุใดจึงไม่พิจารณาเอาผิดคณะกรรมการทั้งหมดซึ่งแตกต่างจากคดีหวยบนดินที่พิจารณาทั้งหมดในเมื่อลายเซ็นมีครบบันทึกคำให้การต่อเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจธนาคารพาณิชย์ของแบงก์ชาติมีครบหมดว่าคุณอุมะเนี่ยเข้าร่วมประชุมคุณชัยนรงค์เข้าร่วมประชุมคุณชัยนรงค์กล่าวว่าคุณสุชายโทรมาบอกล่วงหน้าว่าขอให้อนุมัติโดยเร็วคุณอุตมะก็บอกว่าใช้เวลาประชุมโดยเร็วตามสไตล์ของคุณสุชายบันทึกพวกนี้มีครบหมดนะครับเพราะนั้นการที่บอกว่าผมไม่ผิดผมไม่เกี่ยวเนี่ยผมเห็นว่าไม่ใช่
การไม่ถูกดำเนินคดีก็เรื่องหนึ่งแต่พฤติการนะครับตามที่ศาลฎีกานักการเมืองได้ลงไว้ในหน้าที่51ซึ่งเป็นความเห็นและคำวินิจฉัยของศาลก่อนลงโทษเนี่ยนะครับบอกชัดเจนว่าคณะกรรมการบริหารกระทำการฝ่าฝืนและมีเจตนาช่วยเหลือเรื่องเงินกู้ 9,900 ล้านบาทคณะกรรมการก็ครบหมดนะครับนายเรืองไกรเปิดเผยด้วยว่านายอุตมะเคยถูกคณะอนุกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐหรือคตส.ตั้งข้อกล่าวหาแต่มีมติให้ข้อกล่าวหาตกไปเพราะไม่มีพยานหลักฐานซึ่งข้อมูลนี้ตรงข้ามกับที่นายอุตมะกล่าวว่าไม่ผิดเพราะในการพิจารณาของศาลฎีกาลงความเห็นไว้ชัดเจนว่าการกระทำของคณะกรรมการบริหารธนาคารกรุงไทยกระทำการฝ่าฝืนมีเจตนาช่วยเหลือในการอนุมัติเงินกู้ซึ่งเป็นหน้าที่ของปปช.ที่จะต้องตั้งคณะกรรมการไต่สวนเอาผิดต่อไปแต่กลับไม่มีการดำเนินการดังนั้นการที่นายกรัฐมนตรีจะตั้งนายอุตมะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจึงถือว่าไม่เหมาะสมและขอให้ยับยั้งหรือใช้กฎหมายมาตรา44ดำเนินการกับนายอุตมะซึ่งหากนายกรัฐมนตรีไม่ทบทวนการแต่งตั้งนายอุตมะหลังได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแล้วนายอุตมะได้เป็นรัฐมนตรีจะไปยื่นเรื่องกับคณะกรรมการการเลือกตั้งให้พิจารณาคุณสมบัติครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแนะแบงค์ชาตินะครับลดดอกเบี้ยก่อนที่สหรัฐครับทำเงินบาทอ่อนเพื่อสนับสนุนการส่งออกขณะเดียวกันก็ห่วงภาพลักษณ์คณะรัฐมนตรีจะแย่กว่าเดิมทำให้เศรษฐกิจไทยยิ่งสุดครับนายพิชัยนฤทัพพันธ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานระบุว่าจากรายชื่อคณะรัฐมนตรีตามโผที่ออกมาประชาชนส่วนใหญ่มีความกังวลว่าน่าจะได้คุณภาพของบุคลากรที่แย่กว่าเดิมและจะยิ่งทำให้ภาพลักษณ์ของรัฐบาลยิ่งแย่ลงส่งผลถึงความเชื่อมั่นและจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจได้ซึ่งที่คาดกันว่าจะเป็นคนเดิมยังเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยแข็งแกร่งและค่าเงินบาทยังแข็งนั้นก็แปลว่าเศรษฐกิจไทยเข้มแข็งขณะที่สื่อหลักต่างประเทศอย่าง Financial Times เห็นตรงข้ามแล้วก็วิจารณ์ว่าประเทศไทยยังเป็นคนป่วยของอาเซียนและจะยิ่งป่วยหนักซึ่งจากตัวเลขการส่งออกที่ติดลบอย่างหนักตลอดครึ่งปีแรกและการคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่ำลงมากเหลือเพียงร้อยละ 3.1 หรืออาจจะต่ำกว่านอกจากนี้ยังมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่ที่ไม่มีผลงานในอดีตทั้งนี้ยังไม่พูดถึงความไม่โปร่งใสในคดีการปล่อยกู้ของธนาคารกรุงไทยที่มีลายเซ็นอนุมัติแต่อ้างว่าคัดค้านโดยยังไม่ปรากฏหลักฐานการคัดค้านแล้วจะอธิบายได้อย่างไรการที่ไม่โดนฟ้องไม่ได้แปลว่าไม่ผิดนอกจากนี้นายพิชัยยังกล่าวถึงเรื่องของเงินบาทแข็งค่าและมีแนวโน้มที่จะทะลุต่ำกว่า30บาทต่อดอลลาร์สหรัฐดังนั้นอยากเรียกร้องอีกครั้งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการนโยบายการเงินพิจารณาลดดอกเบี้ยเพื่อทำให้ค่าเงินบาทอ่อนสนับสนุนการส่งออกที่มีแนวโน้มจะติดลบในปีนี้เพราะครึ่งปีที่ผ่านมาการส่งออกติดลบแล้วกว่าร้อยละ4และยังไม่มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นแม้สงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนจะเริ่มผ่อนคลายก็ตามนายพิชัยกล่าวด้วยนะครับว่าแม้ว่าตัวเลขการจ้างงานในสหรัฐจะดีขึ้นทำให้สหรัฐอาจจะไม่ลดดอกเบี้ยเร็วนักประเทศไทยยิ่งต้องน่าลดลงก่อนครับเพราะถ้าไปลดดอกเบี้ยหลังสหรัฐลดผลต่อค่าเงินบาทจะมีน้อยมากนอกจากนี้การลดดอกเบี้ยจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะจะช่วยลดต้นทุนของภาคธุรกิจและลดค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของภาคครัวเรือนด้วยรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงยอมรับนะครับว่ารัฐบาลไม่รู้จะแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้อย่างไรครับเพราะว่ายังมีผู้ไม่หวังดีต่อรัฐบาลอยู่ในพื้นที่จำนวนมากพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าเหตุการณ์ความไม่สงบล่าสุดที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดยะลารัฐบาลพยายามป้องกันไม่ให้เกิดเหตุขึ้นแต่ก็ยอมรับว่าไม่รู้จะทำเช่นไรให้เหตุการณ์ในพื้นที่สงบลงได้เพราะยังมีผู้ไม่หวังดีต่อรัฐบาลอยู่ในพื้นที่จำนวนมากซึ่งรัฐบาลได้พยายามพูดคุยกับประชาชนให้เกิดความเข้าใจขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่รับรู้และพยายามป้องกันตัวอยู่แล้วโดยเฉพาะการสร้างสถานการณ์ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปในพื้นที่แล้วก่อเหตุซ้ำสองก็พยายามจะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุนะก็ยังมีอยู่ก็เนื่องจากว่าก็มีทำไงได้มันเราก็พยายามป้องกันทุกอย่างนะที่เกิดขึ้นก็เราไม่รู้จะทำยังไงให้มันสงบเราก็พยายามที่จะพูดคุยกับ
ประชาชนให้เข้าใจอ่ะนะก็นึงยังมีผู้ที่ไว้หวังดีต่อรัฐบาลอีกเยอะนะก็ต้องป้องกันไม่ให้เกิดเหตุพยายามที่จะไม่ให้ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุก็นานๆเกิดทีก็ไม่เราก็ไม่อยากให้เกิดเลยนะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับพลเอกประวิตรในฐานะรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวโดยมีปลัดกระทรวงแรงงานข้าราชการระดับสูงของกระทรวงแรงงานและตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมซึ่งที่ประชุมร่วมกันพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวปี2562ถึง2563โดยเสนอให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาลาวเมียนมากลุ่มที่ใบอนุญาตทำงานและการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรยังไม่หมดอายุและกลุ่มที่ถือหนังสือเดินทางหรือว่าเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที่ยังมีอายุเหลืออยู่ในวันที่ไปยื่นขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวสามารถดำเนินการในลักษณะนำเข้าตาม MOU โดยไม่ต้องเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรและอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไม่เกิน2ปีโดยประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรหรือการขออยู่ต่อครั้งละไม่เกิน1ปีส่วนการอนุญาตทำงานจะอนุญาตไม่เกิน2ปีโดยแยกเป็น2ห้วงเวลาครับคือ1ใบอนุญาตทำงานหมดอายุก่อนวันที่31มีนาคม2563ก็อนุญาตให้ทำงานถึงวันที่30กันยายน2564ส่วนใบอนุญาตทำงานหมดอายุตั้งแต่วันที่31มีนาคม2562เป็นต้นไปก็จะอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่31มีนาคม2565ครับพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาติดตามข่าวดีของผู้ใช้รถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับแล้วก็ความเคลื่อนไหวในต่างประเทศครับกะทิชาวเกาะเข้มข้นหอมมันหนึ่งในใจคนไทยใน V-Fit นั้นมีอะไรมีวิตามิน B1 วิตามิน B2วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานระบบประสาทและสมองมีวิตามิน E มีส่วนช่วยในกระบวนการต่อต้านมวยสลักมีแคลเซียมด้วยWeFit คัดสรรจากพันธุ์ข้าว7ชนิดไม่ผ่านการขัดสี7คุณค่าจากข้าว WeFit เครื่องดื่มน้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดอัมพลฟู้ดทีวีเดเร็กดีแจกโชค20ปีซื้อสินค้าของทีวีเดเร็กครบทุก 1,000 บาทจะได้มีสิทธิ์ในการชิงโชคไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอทองคำและอื่นๆอีกมากมายสัปดาห์สุดท้ายจับรางวัลรถยนต์ Toyota Yaris รุ่น A-Type 1รางวัลจับรางวัลทุกสัปดาห์เป็นเวลา20สัปดาห์เริ่มตั้งแต่1พฤษภาคม2562ถึง17กันยายน2562ประกาศผลผู้โชคดีทาง Facebook ทีวีเดเร็กโอ้จอดมันยอดมากดังกามาเทพเล่นกลร่ายมนรักโอลเวงเรื่องราวโรแมนติกหลากคู่หลายรสที่จะตราตรึงใจตราบนานเท่านานฉันมีลางสังหรณ์ว่าอีกไม่นานคุณก็จะจากฉันไปติดตามชมซีรีส์พิสูจน์รักชนะใจเธอทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์15นาฬิกาถึง16นาฬิกาทาง Voice TV 21ก็สู่ Voice News ครับช่วงนี้มีข่าวดีสำหรับประชาชนที่กำลังรอขึ้นรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับช่วงหมอชิดสะพานใหม่คูคตช่วงการเดือนสิงหาคมนี้ครับจะเปิดให้บริการได้ใช้ก่อนนะครับ1สถานีโดยไม่เก็บค่าโดยสารครับบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดหรือว่า BTS การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และบริษัทกรุงเทพธนาคมจำกัดได้ทดสอบเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือจากสถานีหมอชิดไปยังสถานี5แยกลาดพร้าวข้ามโชเวของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือช่วงหมอชิดสะพานใหม่คูคตอย่างเป็นทางการครับก่อนเตรียมความพร้อมเปิดให้บริการกับประชาชน
นายสุรเชษฐ์เหล่าภูนสุขรองผู้ว่าการรฟมระบุว่าตั้งแต่วันที่11สิงหาคมนี้จะเริ่มเปิดให้ประชาชนได้ใช้บริการจริงโดยไม่เก็บค่าโดยสารเบื้องต้นช่วงชั่วโมงเร่งด่วนครับตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 9:00 นและ 17:00 นถึง 19:00 นจะให้บริการแบบขบวนเว้นขบวนส่วนเวลาปกติก็จะให้บริการขบวนต่อขบวนวันนี้เรามาดูสายที่เขียวนะครับก็อยากให้ทางประชาชนนะครับผู้สื่อข่าวนะครับได้รับความมั่นใจนะครับว่าภายในวันที่11สิงหาคมเป็นอย่างช้าเนี่ยนะครับการเปิดให้บริการประชาชนในลักษณะที่เป็นการเต็มรูปแบบนะครับโดยที่อาจจะยังไม่เก็บค่าโดยสารเนี่ยนะครับเรายืนยันว่าปัจจุบันเนี่ยทำได้แล้วนะครับจากที่ผ่านๆมา2เดือนเราไม่กล้ายืนยันนะครับปัจจุบันเรายืนยันแล้วว่าทำได้นะครับเรารอดูนะครับแล้วอาจจะเร็วกว่าด้วยทั้งนี้โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือจะเปิดให้บริการเพิ่มอีก4สถานีในช่วงปลายปีนี้ได้แก่สถานีพหลโยธิน24สถานีรัชโยธินสถานีเสนานิคมและสถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส่วนที่เหลืออีก11สถานีจนถึงคูคตก็จะเปิดให้บริการภายในปี2564ซึ่งงานโยธาเสร็จสิ้นเกือบ 100% แล้วด้านนายมานิตเตชอภิโชคกรรมการผู้อำนวยการบริษัทกรุงเทพธนาคมจำกัดบอกว่าส่วนค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือขณะนี้ตั้งคณะกรรมการร่วมดำเนินการไปแล้วคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน2เดือนนี้ครับแต่ว่าเพดานค่าโดยสารตลอดสายจะอยู่ในอัตราสูงสุดไม่เกิน65บาทส่วนค่าแรกเข้าเก็บเพียงครั้งเดียวมาที่ความเคลื่อนไหวในต่างประเทศนะครับตำรวจขอไปครับผู้ประท้วงต่อต้านร่างกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนในฮ่องกงถูกจับกุมล่าสุด6คนครับขณะที่ทูตจีนก็ออกมาตำหนิรัฐมนตรีของอังกฤษกรณีให้ความเห็นเรื่องข้อพิพาทจีนฮ่องกงครับตำรวจฮ่องกงจับกุมผู้ประท้วง6คนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับโดยผู้ประท้วงหลายหมื่นคนนัดรวมตัวกันบนถนนหลายสายในย่านท่องเที่ยวดังเพื่อสร้างความตระหนักรู้กับชาวต่างชาติรวมถึงชาวจีนในฮ่องกงให้เข้าใจเจตจำนงของการไม่สนับสนุนร่างกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนครั้งนี้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ระบุว่ามีผู้ชุมนุมรวมตัวกันมากที่สุดราว 56,000 คนขณะที่ผู้จัดการประท้วงก็ระบุตัวเลขอยู่ที่ 230,000 คนด้านรัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่ก็พยายามที่อย่างมากนะครับที่จะเซ็นเซอร์ลบหรือว่าบล็อกข่าวที่เกี่ยวข้องกับการประท้วงครั้งนี้ของเกาะฮ่องกงท่ามกลางความกังวลว่าผู้ชุมนุมอาจเดินหน้าประท้วงในเขตแผ่นดินใหญ่ต่อไปขณะที่กลุ่มคนรุ่นใหม่ในฮ่องกงต่างออกมาเรียกร้องให้ไคลัมผู้ว่าการเกาะฮ่องกงลาออกจากตำแหน่งหลังประกาศระงับแผนผ่านร่างกฎหมายแต่ว่าไม่ยอมยกเลิกการพิจารณาผ่านร่างโดยบริบูรณ์ล่าสุดนายหลิวเสี่ยหมิงเอกอัครราชทูตจีนประจำสหราชอาณาจักรออกมาตำหนินายเจเรมี่ฮันส์รัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษว่ากำลังใช้ตรรกะสงครามเย็นเพื่อคว่ำบาตรจีนทางอ้อมโดยอ้างถึงคำพูดของนายฮันส์ที่กล่าวสนับสนุนเสรีภาพของชาวฮ่องกงเมื่อสัปดาห์ก่อนนายหลิวย้ำนะครับว่าจีนไม่ต้องการมีปัญหากับอังกฤษแต่ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการแสดงความเห็นในเชิงแทรกแซงกิจการภายในประเทศเช่นนี้ครับองค์กรระหว่างประเทศเพื่อเครือข่ายชาวยิวเรียกร้องรัฐบาลกลางสหรัฐนะครับกำหนดให้แบบเปลี่ยนภาพบังคับมีเนื้อหาเรื่องการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์สมัยสงครามโลกนะครับเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจของคนรุ่นหลังครับสภายิวโลกองค์กรระหว่างประเทศเพื่อเครือข่ายชาวยิวเรียกร้องให้รัฐบาลกลางสหรัฐปรับเนื้อหาแบบเปลี่ยนภาคบังคับให้ครอบคลุมถึงเหตุฆ่าล้างเผ่าพันธุ์สมัยสงครามโลกครั้งที่2หรือว่าโฮโลคอสต์โดยอ้างถึงผลสำรวจปี2018ที่ชี้ว่าคนรุ่นใหม่เกือบครึ่งหนึ่งไม่สามารถระบุชื่อค่ายกักกันชาวยิวของพรรคนาซีเยอรมันได้แสดงให้เห็นว่าความน่ากลัวของสงครามยุคนั้นกำลังถูกลืมนอกเหนือจากความรู้เรื่องค่ายกักกันแล้วครับผลสำรวจดังกล่าวยังชี้ได้ว่าคนรุ่นใหม่ถึง2ใน5ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดไม่ทราบจำนวนที่แท้จริงของเหยื่อการทารุณและการสังหารหมู่ชาวยิวโดยส่วนใหญ่ตอบว่ามีจำนวนทั้งสิ้นไม่ถึง2ล้านคนไม่ใช่6ล้านคนตามที่องค์กรบันทึกตัวเลขไว้ซึ่งความไม่รู้ในลักษณะนี้อาจนำไปสู่การเดินซ้ำรอยประวัติศาสตร์ที่โหดร้ายในที่สุดแม้ปัจจุบันรัฐบาลกลางสหรัฐจะยังไม่มีมาตรการปรับเนื้อหาแบบเรียนให้ครอบคลุมถึงการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แต่ว่าในหลายมลรัฐได้บังคับใช้มาตรการนี้แล้วครับรวมไปถึงแคลิฟอร์เนียฟลอริดานิวเจอร์ซีย์นิวยอร์กและรอดไอแลนด์ด้วยขณะที่ล่าสุดครับสภายูโรปได้เปิดให้ลงชื่อเรียกร้องประเด็นนี้ต่อสาธารณะครับแล้วก็สามารถรวบรวมรายชื่อผู้เห็นด้วยเกือบ 10,000 คนแล้วครับหมดเวลาของ Voice News แล้วครับผมประสิทธิ์ชัยคำบางพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ